สวัสดีครับเดี๋ยวในวิดีโอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับวิธีการทำตัวโรโตสโคปิ้งนะครับในฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นแท็บใน DaVinci Resolve นะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนแรกสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับในส่วนแรกสุดเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายก่อนว่าจริงๆแล้วการทำโรโตสโคปิ้งคืออะไรนะครับจริงๆแล้วคำว่าล่าสับของโรโตสโคปเนี่ยมันมาจากล่าสับของทางแอนิเมชันนะครับที่ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเวลาเขาจะวาดตัวการ์ตูนหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับการที่จะวาดและแอนิเมตเองเลยเนี่ยบางทีมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาที่ทำให้มันสวยหรือว่าทำให้มันดูสมูทดูมีการเคลื่อนไหวที่ดูสมจริงเนี่ยมันยากนะครับทีนี้นะครับเขาก็เลยคิดค้นวิธีขึ้นมาวิธีหนึ่งก็คือการทำโรโตสโคปิ้งนะครับในสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเครื่องนะครับสำหรับการทำโรโตสโคปิ้งเครื่องหนึ่งเลยแบบเป็นเครื่องแบบเหมือนเครื่องมือวาดอะไรแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวโรโตสโคปิ้งเนี่ยนะครับหรือโรโตสโคปทูลเนี่ยนะครับมันเอาไว้ช่วยนะครับให้ศิลปินเนี่ยที่เป็นที่เขาเป็นคนขยับตัวละครตัวการ์ตูนเนี่ยนะครับสามารถวาดนะครับตามแบบได้ง่ายนะครับสมมุติเรามีแบบคนเป็นคนขยับเต้นท่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะวาดเฟรม by เฟรมตามท่านั้นได้นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้วิธีว่าเครื่องมือตัวเนี้ยมันจะทำการโปรเจกต์ภาพนะครับลงไปที่แผ่นกระดาษนะครับหรือขึ้นมาที่แผ่นกระดาษหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำการวาดทับลงไปบนแผ่นกระดาษนะครับแล้วก็ค่อยทำอย่างเงี้ยนะครับให้ครบทีละเฟรมไปนะครับทีนี้แล้วมันมาเกี่ยวข้องกับในงานคอมโพสิตติ้งยังไงได้บ้างนะครับก็คือเขาใช้หลักการเดียวกันนะครับคือในงานคอมโพสิตติ้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีไลฟ์ฟุตเทจนะครับแล้วเราต้องการที่ไอตัวไลฟ์แอคชั่นฟุตเทจตัวเนี้ยเราต้องการที่จะให้มันมีเอฟเฟกต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังคนที่เดินไปเดินมานะครับหรือว่าต้องการที่จะคัดคนเนี่ยออกจากฉากหลังนะครับถ้าเป็นพูดเป็นภาษาในเชิงของการแต่งภาพก็คือเราต้องการที่จะไดคัตตัวคนเนี่ยออกจากฉากหลังออกมานะครับทีนี้วิธีการไดคัตตัวคนเนี่ยนะครับคือมันก็พร้อมไปกับหลักการของการทำโรโตสโคปิ้งนะครับในงานแอนิเมชันก็คือว่าเราทำโรโตสโคปเนี่ยนะครับโดยการที่เราขยับเฟรม by เฟรมนะครับตามลักษณะของการขยับคนจริงๆนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่คนก็ได้นะครับอาจจะเป็นสิ่งของอาจจะเป็นอะไรก็ได้การโรโตสโคปิ้งเนี่ยมันแค่บอกว่าเราจะทำการวาดนะครับตามรูปทรงที่มีการขยับเกิดขึ้นนะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่บอกก็คือว่าเขาใช้การวาดบนกระดาษนะครับแต่พอเราทำงานอยู่บนคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานคอมโพสิตติ้งบนคอมพิวเตอร์เนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องมือนะครับที่บางคนก็อาจจะคุ้นๆกับมันแล้วนะครับบางคนอาจจะคุ้นกับการทำถ้าใครเคยใช้ Photoshop หรือ Illustrator มาเนี่ยมันก็จะมี Pen Toolนะครับเครื่องมือ Pen Tool ก็จะคล้ายๆกับเครื่องมือที่มันจะทำการวาดPolyspire นะครับคือเป็นเส้นขึ้นมานะครับเหมือนกับที่เราสร้างเส้นขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นรูปทรงเชฟต่างๆพวกนี้นะครับพวกนี้คือ Polyspire ซึ่ง Polyspire ตัวนี้นะครับถ้าเราวาดแค่เฟรมเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นภาพแบบนั้นแค่เฟรมเดียวแต่ถ้าเราทำการ Keyframe การขยับของมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีการขยับตอนเกิดขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้หลักการเดียวกันกับการทำโรโตสโคปิ้งแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปนั่งทำงานทีละเฟรมแล้วนะครับเพราะว่าเวลาเราทำงานกับพวกที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะสร้าง in between หรือเฟรมตรงกลางเนี่ยนะครับได้ง่ายก็คือเราสร้างภาพคีย์เฟรมนะครับคีย์หลักนะครับคีย์หลักเนี่ยหัวกระท้ายนะครับแล้วตรง in between ตรงกลางเนี่ยคอมพิวเตอร์จะเป็นคนคิดคำนวณให้เราเองว่าจากจุด A นะครับก็คือจากรูปทรงเชฟ A เนี่ยนะครับในเฟรมที่1ไปรูปทรงเชฟ A ในเฟรมที่10นะครับระหว่างเฟรมที่1ถึงเฟรมที่10เนี่ยมันจะมีการคำนวณของมันเนี่ยนะครับว่ารูปทรงมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับหรือตัว Polyspire เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเชฟยังไงไปได้บ้างนะครับแต่ว่าในบางครั้งนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าโปรแกรมมันจะฉลาดซะทีเดียวขนาดนั้นนะครับคือมันอิงจากสิ่งที่มันทำการปรับเปลี่ยนเฉยแต่ว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ปรับดังนั้นเวลาเราทำโรโตสโคปิ้งเนี่ยครับเพื่อไดคัตละกันผมใช้คำว่าไดคัตนะครับตัวคนออกจากฉากหลังมาเนี่ยนะครับเราก็อาจจะต้องทำการขยับนะครับทำการขยับตัวโพลิสปาเนี่ยให้มันฟิตนะครับพอดีกับตัวเชฟคนหรือว่าเชฟวัตถุที่เราต้องการนะครับ
ดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยแล้วกันนะครับว่าเราสามารถทำงานกับตัวPolySpy เพื่อใช้ในการทำ rotoscoping นะครับเทคนิค rotoscoping เนี่ยสำหรับงาน compositing ได้ยังไงบ้างใน Resolve นะครับก็ผมจะอยู่ใน Fusion Tab นะครับใน Resolve ตัวนี้นะครับซึ่งใน Fusion Tab ตัวนี้นะครับผมจะมีคลิปวิดีโออยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นความยาวประมาณสัก100เฟรมนะครับซึ่งอันนี้อาจจะดูเยอะนะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่ในความเป็นจริงแล้วเดี๋ยวผมอาจจะลองคัดลงมาสักให้ดูตัวอย่างนะครับสัก50เฟรมนะครับก็คือแค่นี้นะครับเนี่ย150ปึ๊บเดินมาปึ๊บขยับแค่นี้นะครับ50เฟรมนี้ผมทำให้ดูก่อนว่าผมจะได้คัดตัวผู้หญิงคนนี้นะครับออกจากฉากหลังตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวอย่างแรกสุดเนี่ยผมจะไปตัดมันลงไปนิดนึงนะครับก็ดึงมันเข้ามาหน่อยนะครับให้เหลือแค่นะครับกลับไปที่หน้า Fusion Tab นะครับเหมือนเดิมนะครับก็นี่ก็จะมีมาอยู่แค่เฟรมที่200นะครับตั้งแต่151นะครับถึง200นะครับผมจะเลื่อนมา201นิดหนึ่งแล้วก็ไปขยับ150นะครับจะขยับนิดหนึ่งแล้วก็ขยับไป1เฟรมนะครับนี่ก็น่าจะพอดีกับโอเคนะครับเฟรมที่150ถึง200นะครับเท่ากับ50เฟรมพอดีของผมนะครับนี่ผมจะเลื่อนเข้ามานิดนึงนะครับในลักษณะนี้ก็อันนี้นะครับก่อนที่จะลงมือทำงานกับตัวนี้นะครับฟุตเทจตัวนี้เนี่ยผมก็จะทำการเจเนเรตนะครับoptimize media นะครับตอนนี้ผมเจเนเรตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเจเนเรตเสร็จแล้วเนี่ย resolve เนี่ยนะครับก็จะใช้ตัว generate นะครับก็คือตัว proxy เนี่ยในการ play นะครับมันก็จะ play ได้ค่อนข้างไวในลักษณะแบบนี้นะครับคือถ้าเราไม่ generate ตัว footage ไว้เนี่ยเวลาไปทำงานมันก็จะค่อนข้างช้านะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทีนี้หน้าต่างของผมก็จะโล่งๆนะครับในลักษณะแบบนี้เพราะว่าเวลาเราทำงานกับพวก masking เนี่ยเราอยากจะเห็นดีเทลให้มันละเอียดที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นได้เพื่อที่เวลาวาง masking หรือการทำ rotoscoping ลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่มีปัญหานะครับก็คือของใครบางคนเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะเป็นแบบ2หน้าจอแบบนี้นะครับก็มาคลิกที่ตัวนี้ทีนึงนะครับคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นหน้าจอเดียวนะครับผมก็จะไปที่เฟรมแรกก่อนนะครับในการทำ rotoscoping นะครับหลักๆคือเราจะต้องวางคีย์เฟรมลงไปให้ได้ก่อนนะครับอย่างอันเนี้ยนะครับผมวางคีย์เฟรมผมในเฟรมที่150และเฟรมที่200นะครับก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมลองกดเพลย์ไปดูนะครับให้มันไวขึ้นปึ๊บทีนี้ผมมาที่เฟรม150เนี่ยนะครับเวลาเราจะทำงานเนี่ยนะครับเราน่าจะพอรู้กันอยู่แล้วว่าไอตัวเชฟนะครับ polysply หรือ masking เนี่ยนะครับเวลาคุณสร้างมันขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าผมมีตัว media in นะครับก็คือตัว footage ของผมเนี่ยตรงช่วงนี้นะครับในล็อกตรงนี้นะครับในไอคอนล็อกตรงนี้มันจะมีพวกเชฟต่างๆ rectangle นะครับ ellipse นะครับ polygon แล้วก็ bspy ทั้งหมดนี้คือตัวที่เราเอาไว้ใช้ในการทำงานกับการทำ masking หรือ rotoscoping นะครับ masking หรือ roto จริงๆแล้วคืออันเดียวกันนะครับแต่แค่ masking เนี่ยมันเป็นเทอมหรือคำศัพท์คร่าวๆนะครับเพื่อบอกของการกันพื้นที่นะครับแต่ว่าการทำ rotoscoping เนี่ยมันเป็นการเหมือนทำ masking ครับแต่ว่าเป็นแค่การ masking ตามเชฟที่มีการขยับขึ้นมานะครับเพราะ masking บางทีแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องขยับก็ได้นะครับแต่ว่าทำการทำ rotoscope เนี่ยคือการ masking ให้มันขยับตามตัววัตถุหรือตัวคนนะครับถ้าเจอคำนี้จะได้ไม่สับสนนะครับอันดับแรกสุดเนี่ยผมจะลองสร้างอะไรขึ้นมาให้ดูสักอย่างหนึ่งก่อนผมจะลองสร้าง background ขึ้นมานะครับผมคลิกที่ตัว background นี้ปุ๊บผมขออนุญาตลากลงมาแล้วกันลากกดลากเลยนะครับจากตัวนี้นะครับแล้วลากลงมาใน background ตัวนี้นะครับผมก็ลากดึงขึ้นไปตอนนี้ผมลองใส่สีแดงไปนะครับ
ทีนี้นะครับเครื่องมือที่สมมุติผมจะลองใช้นะครับมันก็จะมีเครื่องมือตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอธิบายให้ฟังก่อนนะครับด้วยการใช้โน้ตตรงนี้นะครับผมยกขึ้นไปนิดนึงนะครับถ้าสมมุติว่าผมใช้โน้ตนะครับสมมุติผมใช้โน้ต rectangle ตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ครับมันจะเป็นมันจะมีเส้นสีฟ้าขึ้นมาในลักษณะแบบนี้เส้นสีฟ้านี่คือเส้น mask นะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปโฮเวอร์เนี่ยตรงนี้จะขึ้นให้ดูนะครับมันจะเขียนว่าเป็น mask นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตัว rectangle ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะขยายขนาดมันได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นคือสีแดงตรงกลางที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะครับอันนี้คือมันบอกพื้นที่ของการ masking ว่ามันอยู่ในกรอบพื้นที่ตรงนี้เท่านี้แล้วนะครับทีนี้นะครับเราสามารถปรับค่าต่างๆตรงนี้ได้นะครับในส่วนของการ masking เนี่ยอันนี้จะคล้ายกันทั้งหมดนะครับก็คือจะมีเลเวลนะครับคือมันจะแสดงผลเห็นมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ filter time เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับในการประมวลผลของตัวพวก anti aliasing ต่างๆนะครับพวกขอบนะครับแล้วก็ soft edge ตรงนี้นะครับ soft edge จะเป็นการทำให้ขอบมันฟุ้งออกไปนะครับแล้วก็ border width อันนี้จะเป็นการขยายกรอบนะครับกรอบของ alpha นะครับหรือกรอบของ mat ที่เราจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงว่า alpha หรือ mat ตัวนี้คืออะไรนะครับinvert นะครับอันนี้ invert ก็คือการกลับด้านนะครับการกลับด้านของตัว mat alpha ตัวนี้นะครับ solid ก็คือการโชว์ให้เห็นเฉยๆนะครับทีนี้ border style ตรงนี้ก็มีหลายแบบนะครับสมมุติว่าผมสั่งให้ border style เป็นแบบ bevel นะครับหรือว่าเป็นแบบนี้นะครับคือถ้าสมมติเราดึง border style ออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้มันเปลี่ยนไปนะครับแบบนี้นะครับหรือจะเลือกแบบตรงคัดธรรมดาก็ได้นะครับcenter นี่คือตำแหน่งตรงกลางนะครับ width กับ height ก็คือความสูงของกว้างนะครับ corner radius คือขอบว่ามันจะโค้งมนแค่ไหนนะครับถ้าเราใช้อย่างพวก rectangle เนี่ยมันจะปรับตรงนี้ได้นะครับ anchor คือการหมุนนะครับโอเคผมไม่มีอะไรผมไม่ได้ปรับอะไรกับมันเยอะมากทีนี้ผมอยากให้ทุกคนลองดูตรงนี้นิดนึงครับตรงนี้นะครับถ้าเรากด A นะครับมันจะเป็นการมองให้เห็นอัลฟานะครับการมองให้เห็นอัลฟาคืออัลฟาเนี่ยถ้าเราเคยทำงานกับ Photoshop คิดว่าทุกคนน่าจะเคยทำงานกับ Photoshop นะครับก็คือว่าเวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่ในเลเยอร์ของ Photoshop เนี่ยนะครับทุกครั้งที่คุณวาดหรือเพ้นท์ลงไปเนี่ยมันจะเป็นการสร้างอัลฟาขึ้นมาด้วยไม่ได้หมายความว่าเราเพ้นท์ลงไปมันได้แค่สีออกมานะครับมันได้อัลฟาขาวและดำแบบนี้ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งอัลฟาขาวและดำตรงนี้นะครับมันจะเป็นการบอกว่าถ้าเป็นสีขาวมันจะเห็นสีดำคือไม่เห็นนะครับซึ่งสีที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้ยคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันคือสีแดงนะครับทั้งอันเลยสมมติว่าเราเอาแมสออกไปเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันจะเห็นเป็นสีแดงทั้งอันเลยแต่แค่ว่าสิ่งที่มันลงมาคือไอ้แมสกิ้งตัวเนี้ยนะครับที่พอมันต่อเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยมันทำการจำกัดกรอบพื้นที่ตรงนี้ไว้นะครับมันทำการจำกัดกรอบพื้นที่ตรงนี้ไว้ตามลักษณะของเชฟนะครับหรือ polysphere ที่ตรงนี้มันมีนะครับดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเชฟมันเปลี่ยนไปยังไงนะครับสิ่งที่เราจะเห็นตรงเนี้ยหรืออัลฟาที่มันจะเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นอยู่ในลักษณะแบบนี้ตามเชฟที่มันมีนะครับอันนี้น่าจะพอ get ขึ้นมานะครับในส่วนของการทำงานของ mat alpha นะครับว่าถ้าเป็นสีขาวคือเห็นนะครับสีดำคือไม่เห็นนะครับสีดำมันจะทะลุลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้คำถามคือว่าเราสามารถที่จะสร้างตัวตัว masking ตัวเนี้ยหลายอันได้ไหมคำตอบได้ครับสมมุติว่าผมสร้างshape ellipse ขึ้นมานะครับอีกทีหนึ่งทีนี้พอมันต่อกันเนี่ยนะครับพอมันต่อกันเนี่ยนะครับผมดึงออกมาปุ๊บกดชิดดึงออกมาตอนแรกเนี่ยคุณใส่ไปตัวเดียวเนี่ยตรงนี้ค่าตรงนี้จะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าทันทีที่เราเอาตัวเนี้ยนะครับเอาเชฟหรือว่า polysphere อะไรสักอย่างหนึ่งไปต่อกันเมื่อไหร่นะครับในลักษณะแบบนี้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงเนี้ยนะครับตอนถ้าดูตรงเนี้ยนะมันจะมีแค่ invert กับ solid แต่ถ้ามาตรงนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นมีคำว่า paint mode โผล่ขึ้นมานะครับ paint mode ตัวนี้จะคล้ายๆกับเวลาเราใช้ merge node นะครับว่ามันสามารถที่จะเซตค่าเป็นยังไงได้บ้างเช่นเราเซตเป็นเมิร์ดก็คือทั้ง2
ทั้ง2เชฟตัวนี้นะครับก็คือตัว ellipse ของผมตัวนี้นะครับตัว ellipse ที่เป็นวงกลมนะครับมันจะรวมกันนะครับถ้าเป็น merge นะครับถ้าเป็น add มันก็เป็นการเพิ่มลงไปแต่ถ้าเป็น subtract มันจะเป็นการตัดนะครับมันจะเป็นการเอาเชฟอีกอันนึงไปตัดกับอีกอันนึงนะครับถ้าใครเคยใช้Illustratorนะครับอันนี้ก็จะคล้ายกับเวลาเราเซตเชฟ Pathfinder อะไรแบบนั้นนะครับหรือถ้าใครเคยใช้ AE ก็จะคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการทำงานนะครับมันก็จะมีหลายแบบเป็นมินิมัมเป็นแม็กซิมัมพวกนี้เป็นโอเปอเรชันนะครับในการที่มันจะทำงานหรือ average นะครับมันก็จะเกลี่ยค่านะครับว่าเอา2อันเนี้ยมาเบลนด์ลงกันตรงกลางเนี่ยจะเป็น solid และรอบข้างเนี่ยมันจะกระจายออกไปนะครับค่า opacity หรือค่าการ blending เนี่ยมันจะกระจายกันออกไปนะครับถ้าเป็น multiply นะครับมันก็จะเป็นเหมือนการ multiply ทับลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับหรือ replace คือแทนที่นะครับinvert นะครับก็จะ invert ตัวที่มันทับซ้อนกันเนี่ยให้หายไปอันนี้เป็นโอเปอเรชันต่างๆนะครับที่ตัวนี้มันมีอยู่นะครับตัวเชฟของเราเนี่ยมันมีอยู่ทีนี้เราเห็นแล้วว่า2อันเนี้ยมันมี rectangle นะครับกับ ellipse นะครับทีนี้เราจะมาดูตัวที่เราจะได้ใช้กันบ่อยในการทำงานกับพวก rotoscoping กันดูนะครับอันนี้ผมเคยพูดไปบ้างแล้วในคลิปที่พูดถึงเรื่องของการทำการ animate นะครับในเรื่องของ rectangle shape กับพวกนี้นะครับทีนี้เรามาดูตัว shape polygon กันบ้างนะครับ polygon เนี่ยจะเป็นตัวที่เราได้ใช้บ่อยที่สุดนะครับสมมติว่าผมสร้างกดคลิกที่ polygon มันจะทำการสร้าง polygon ขึ้นมาซึ่งตอนนี้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับจนกระทั่งเรากดจิ้มลงไปนะครับที่หน้าจอมันจะเป็นการสร้าง polygon แบบนี้ขึ้นมาซึ่งไอตัว polygon นะครับมันก็จะเป็นการสร้างเส้นตรงให้ต่อเป็นผาดขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นเส้นตรงได้อย่างเดียวนะครับถ้าใครเคยคุ้นชินนะครับกับการใช้ Pen Tool ใน Photoshop หรือใช้พวก Masking Tool ใน After Effects นะครับใน Illust Pen Tool เนี่ยก็จะคล้ายๆกันคือมันเป็นการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่า Bezier Spline นะครับ Bezier Spline เนี่ยจะเป็นเส้นที่เราสามารถที่จะดัดโค้งหรือทำให้ตรงก็ได้นะครับเป็นการสร้างเส้นด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ขึ้นมานะครับสมมุติผมกดคลิกไปทีหนึ่งนะครับมันจะได้เส้นตรงถ้าเรากดคลิกแล้วปล่อยเราจะได้เส้นตรงนะครับในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเรากดคลิกแล้วลากค้างไว้นะครับแล้วลากเราจะได้เส้นโค้งในลักษณะแบบนี้ออกมานะครับเช่นเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับพอมาต่อกันจบปุ๊บมันก็จะได้เชฟแบบนี้ขึ้นมานะครับซึ่งแน่นอนมันก็จะมีตัว paint modeoperation เหมือนเดิมนะครับคุณจะใช้แบบไหนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้เลือกได้นะครับทีนี้คำถามว่าทำไมเราถึงใช้ตัว polygon แบบนี้กับงานพวกโรโตมากที่สุดเพราะว่า1คือมันสามารถเป็นได้ทั้งเชฟที่มีความหลากหลายในลักษณะที่จะเป็นเหลี่ยมก็ได้เป็นโค้งก็ได้นะครับเราก็เลยมาจะใช้ตัว polygon spline เนี่ยตัวนี้นะครับ polygon poly spline เนี่ยในการที่จะสร้างเชฟในการ masking นะครับสำหรับพวกฟุตเทจวิดีโอที่เรามีนะครับส่วนอีกตัวนึงที่จะคล้ายๆกับ B-spline นะครับก็คือคล้ายกับตัว Polygon spline ก็คือ B-spline แต่มันจะต่างกันนิดนึงนะครับสมมติว่าผมลบอันนี้ไปนะครับถ้าผมใช้ตัว B-spline เนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมแค่จิ้มไปครับมันจะทำการสร้างเชฟดับเบิลขึ้นมาที่โค้งให้โดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ผมมาต่อกันแบบมันจะสร้างเส้นให้โดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งข้อดีของ B-spline เนี่ยมันก็คือว่ามันสำหรับคนที่ขี้เกียจที่จะมานั่งดัดเส้นหรืออะไรแบบนี้ครับถ้าเรารู้ว่าเชฟมันมีความเป็นออร์แกนิกมากๆเนี่ยเราใช้ตัว B-spline ได้เลยเพราะมันจะทำการaverage นะครับคือการเฉลี่ยค่าขอบตรงนี้ให้มันโค้งเองให้โดยอัตโนมัตินะครับข้อดีของมันคือมันง่ายนะครับก็คือคุณสามารถที่จะทำเชฟแบบไหนก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะโค้งให้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยผมมักจะไม่ค่อยใช้ B-spline เพราะว่าผมรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะฟิกตายตัวไปหน่อยเวลาเรากดสร้างเชฟอะไรขึ้นมานะครับแต่ว่าสำหรับบางซีนบางคนอาจจะชอบการใช้ B-spline มากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูฟุตเทจกันดูดีกว่าว่าถ้าเราจะคัดคนออกจากฟุตเทจตรงนี้เราทำยังไงได้บ้างนะครับก็อันนี้ผมก็จะเอาตรงนี้ลากขึ้นไปข้างบนปุ๊บ
นะครับกดลากแล้วปล่อยหรือว่าจะกด1หรือ2ก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเป็นการเรียกหน้า viewer ตรงนี้ให้แสดงผลนะครับทีนี้ผมไปที่เฟรม150นะครับอย่างแรกนะครับที่นี่ผมก็จะกดสูงไปการกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เมาส์กลางสกอร์เข้าไปนะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะตัดเชฟของตัวคนคนนี้ขึ้นมาคือโดยปกติเนี่ยนะครับเวลาเราไดคัทใน Photoshop นะครับเรามักจะตัดเป็นชิ้นๆๆเลยก็คือติดตัดมาชิ้นเดียวเลยแล้วมันจะหลุดออกมาเลยใช่มั้ยครับอันนั้นคือเวลาเราทํางานกับ Photoshop นะครับแต่ว่าถ้ามันมีการขยับเกิดขึ้นการทำงานกับพาดหรือว่าตัวเพนทูหรือว่าตัวสปายในลักษณะนั้นเนี่ยจะไม่เวิร์กนะครับดังนั้นเวลาเราทำงานกับพวกงานโรโตสโคปปิ้งเนี่ยเราจะทำการแบ่งแยกเป็นส่วนๆนะครับแบ่งแยกเป็นส่วนๆในที่นี้หมายความว่าไงเช่นเราจะแยกเป็นหัวแยกเป็นตัวท่อนบนท่อนล่างนะครับแยกแขนแยกมือแยกขาตรงเนี้ยแยกให้เป็นชิ้นๆออกจากกันทำไมถึงต้องทำแบบนั้นเพราะว่าการทำแบบนั้นเนี่ยมันทำให้เราสามารถที่จะขยับนะครับหรือคอนโทรลหรือปรับมุมต่างๆเนี่ยได้ง่ายกว่าเพราะมันสามารถแยกชิ้นกันและขยับได้เลยนะครับดังนั้นส่วนมากเรามักจะแยกชิ้นกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูสมมติว่าผมใช้พอลิกอนตรงนี้นะครับผมสร้างพอลิกอนผมลากพอลิกอนลงมาตัวหนึ่งแบบนี้นะครับจากไอคอนตรงนี้นะครับแล้วก็กดลากลงมาผมจะเริ่มจากการสร้างเชฟของหัวและผมเขาก่อนนะครับผมก็จะจิ้มลงไปเลยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ซีเรียสมากเพราะเดี๋ยวผมสามารถมาปรับได้อีกทีนึงนะครับโอเคสมมติว่าผมได้มาแบบนี้เสร็จแล้วอันนี้คือเชฟที่ผมสร้างขึ้นมาในบางครั้งเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะดัดเชฟตัวเนี้ยนะครับเราก็สามารถจะกดที่เชฟตรงเนี้ยแล้วดัดหมุนมันได้ในลักษณะเพื่อทำให้มันโค้งหรืออีกวิธีนึงถ้าสมมติว่าคุณทำงานตัวโพลีกอนตรงนี้มาแล้วเนี่ยแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยโพลีกอนตัวเนี้ยดันขยับไปแล้วแล้วแบบเวลาเราสร้างแล้วแบบมันเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมมาเลยเพราะว่าตอนกดเนี่ยขี้เกียจแบบรีบมากนะครับจะทำยังไงให้ตัวเชฟที่มันเหลี่ยมมันโค้งได้เราสามารถสมูทตัวเชฟตรงนี้ได้นะครับโดยการ select นะครับที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วกด shift s นะครับมันจะเป็นการดัดให้โค้งโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ส่วนมากผมก็จะ select ทั้งหมดแบบนี้กด shift s มันจะปรับให้โค้งโดยอัตโนมัติทีนี้ผมก็สามารถที่จะขยับตัวนี้นะครับได้นะครับดังนั้นถ้าบางครั้งที่งานที่ต้องการเห็นเชฟเพื่ออนิเมตเร็วๆเนี่ยผมก็จะทำการสร้างตัวโพลีกอนแบบหยาบๆขึ้นมาก่อนในลักษณะเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะครับทีนี้สมมุติผมได้หัวมาชิ้นนึงแล้วนะครับผมซูมมาหน่อยต่อมาผมอาจจะเอาตัวก่อนก็ได้นะครับผมอาจจะสร้างโพลีกอนอีกอันนึงนะครับผมก็เลือกที่โพลีกอนตัวนี้นะครับแล้วก็กดคลิกที่ตัวนี้อีกทีนึงนะครับมันก็จะเป็นการดึงโพลีกอนลงมานะครับดึงออกมันก็จะสร้างเพิ่มขึ้นมาให้เรานะครับสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือผมก็จะคือเนี้ยมันจะเป็นโพลีกอน1อันอันที่2นะครับผมก็จะทำการสร้างเชฟของเสื้อที่เขาใส่ตรงนี้นะครับผมก็จะคอนโทรลสูงเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะทำไปนะครับแบบนี้นะครับจะดูว่าโอเคเชฟแขนมันอยู่ตรงนี้นะจำไว้อย่างหนึ่งเวลาเราทำงานกับงานโลโตเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเขาเรียกไงครับไม่จำเป็นจะต้องทำให้ทุกอย่างมันดูเส้นมันเยอะเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนที่เราเอาไปแอนิเมตเนี่ยนะครับแอนิเมตเชฟหรือตัวเส้นเนี่ยมันจะทำงานยากมากครับดังนั้นผมก็จะไม่แนะนำว่าให้เราทำตัวเนี้ยนะครับเยอะๆเส้นอย่างเนี้ยก็ยังพอได้แต่อย่าไปแบบจึ๊กๆละเอียดมากนะครับทีนี้ถ้าสมมุติในกรณีแบบนี้เราเจอแล้วมันถ้ากดวางต่อไปเนี่ยมันจะหมุนอย่างนี้นะครับเราสามารถกดคลิกตรงนี้นะครับคลิปที่ตัวที่ของเราที่จะใช้เนี่ยกดAlternate ค้างไว้ก็ได้นะครับหรือกด Control ค้างไว้นะครับเพื่อหมุนเฉพาะอันนี้นะครับก็สามารถหมุนได้นะครับThank you.
ต้องให้มันเผื่อไปถึงของแข็งเดี๋ยวผมค่อยสมูทมันอีกทีนึงนะครับค่อยดัดเชฟมันอีกทีนึงก็ได้นะครับปึ๊บอันนี้ผมให้มันทับกันก็ได้นะครับเพราะผมต้องการอัลฟาแค่ตัวคนดังนั้นมันจะทับกันได้เนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับโอเคหลังจากได้ตรงนี้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราดูเนี่ยในถ้าเรากดลากนี้แล้วดูเนี่ยเราจะเห็นเชฟมันวางต่อกันในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับตอนนี้ผมจะได้เชฟหัวและตัวมันเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมอาจจะกดปุ๊บแบบนี้นะครับผมได้หัวและตัวมันเรียบร้อยแล้วต่อไปผมอาจจะลองสร้างเชฟแขนดูนะครับเพื่ออันนี้เพื่อความง่ายนะครับผมอาจจะทำเชฟแขนอันเดียวไปเลยนะครับแต่ในความจริงแล้วมันควรจะแยกส่วนกันเช่นแขนท่อนบนท่อนล่างอะไรแบบนี้นะครับก็อันนี้เหมือนเดิมครับผมก็จะสร้างโพลีกอนนะครับขึ้นมานะครับเพิ่มเข้าไปอีกนะครับคือมันซ้อนทับกันได้อย่างที่บอกนะครับดังนั้นเราก็สามารถที่จะดัดเชฟนะครับคือมันอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้จะบอกว่าถ้าใครใช้เพนแท็บเล็ตนะครับหรือมีพวกวาคอมแท็บเล็ตพวกนี้มันจะง่ายมากนะครับในการที่จะทำพวกนี้นะครับแต่นี่ผมใช้เมาส์หนูก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับเพื่อความเมคชัวร์นะครับผมก็จะตั้งชื่อไปด้วยนะครับตั้งชื่อให้มันด้วยอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับอันนี้เป็นหัวนะครับผมก็กด F2 นะครับหรือ F2 ปึ๊บนะครับผมก็จะตั้งชื่อว่าอันนี้ว่า head นะครับ head m นะครับ head underscore ผมใช้ m ดีกว่า m underscore head นะครับก็คือหัวนะครับอีกอันนึงนะครับ m underscore นะครับ underscore body นะครับนะครับต่อมาอันที่3อันนี้ผมเป็นแขนข้างซ้ายนะครับผมก็ตั้งชื่อเหมือนกันนะครับปึ๊บ m underscore นะครับ left lh ก็ได้ left arm นะครับ l arm นะครับปึ๊บอันนี้ผมก็จะทำแขนอีกข้างหนึ่งนะครับเหมือนกันนะครับง่ายๆ อันนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนมากนะครับก็ทำไปตั้งชื่อเหมือนกันนะครับว่า m underscore r arm นะครับโอเคอันนี้เราก็จะมี4อันละนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือเชฟ4อันที่มีละต่อมาผมก็จะทำตัวขาละนะครับคืออันนี้ก็จะทำขาขึ้นมาได้นะครับทำขาทำแขนนู่นนี่นั่นนะครับก็จะทำตัวขาขึ้นมานะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ผมก็จะทำการดัดนะครับสร้างเชฟของขาปุ๊บต้องซูมเข้าไปนิดนึงอันนี้มันทับกันได้ครับผมวางไว้คร่าวๆก็ได้นะครับเดิมนะครับก็ตั้งชื่อนะครับ
m underscore นะครับ l เล็กนะครับนี่ผมจะไม่อาจจะไม่ได้ทำตัวพวกมือแล้วก็รองเท้านะครับผมว่าจะคิดว่ามันไม่น่าจะทำได้ทันอะไรขนาดนั้นนะครับโอเคแล้วก็อีกอันหนึ่งขึ้นมานะครับก็สร้างขาว่าผมได้ทั้งหมดตัวนี้มานะครับผมก็ตั้งชื่อนี่ m underscore r เล็กนะครับโอเคตอนนี้ผมมี mask ผมมี mask หรือ roto shape 4อันเรียบร้อยละ 4-5 อันนะครับก็มีหัวมีตัวมีแขนมีขานะครับทั้ง2ด้านนะครับผมอาจจะไม่ทำตัวรองเท้านะครับตัวข้อเท้ากับรองเท้าแล้วก็ตัวมือจริงๆแล้วมันต้องทำแยกให้ครบนะครับอันนี้ผมจะลองทำให้ดูก่อนว่ามันทำงานยังไงบ้างทีนี้วิธีการจะพรีวิวผลนะครับขอไอตัวเชฟตัวนี้ทั้งหมดที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยคุณจะเอาตรงเนี้ยนะครับไปต่อกับตัวมีเดียตรงนี้ได้เลยคือกดลากตรงนี้ไปแล้วกดวางปุ๊บมันจะเป็นการสร้างตัวบอกให้ตัวนี้กลายเป็นmasking ขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับมันก็เชฟมันก็จะปรับไปตามเชฟที่เราสร้างขึ้นมาในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีพรีวิวนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบใช้แบบนี้เพราะว่าผมไม่ค่อยอยากให้มันยุ่งกับตัวมีเดียตอนที่กำลังทำนะครับไม่ค่อยอยากให้มันยุ่งกับมีเดียอินตอนที่กำลังทำดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำนะครับคือผมจะใช้ตัวตัว merge node นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมทำเพื่อให้มันมองง่ายขึ้นนะครับผมก็จะใช้ตัว merge node ตัวนี้นะครับกดคลิกลากอย่างนี้นะครับชิปโอเคลาก merge node ลงมานะครับทีนี้ใน merge node ตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมมาใช้ตัวนึงคือตัว background นะครับก็ลาก background ลงมาปุ๊บแล้วผมเอาตัวนี้นะครับ background เนี่ยไปต่อเข้ากับ merge node ตัวนี้นะครับถ้าเราลองพรีวิวตัวนี้ดูเนี่ยมันจะมืดไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้แบ็คกราวด์ผมเป็นสีดำนะครับมันก็เลยจะมืดอันนี้ผมจะลองปรับเป็นสีแดงนะครับหรือสีอะไรก็ได้ที่มันเห็นง่ายๆนะครับแล้วผมลองลดไปที่ merge นะครับแล้วผมลองลดค่าของตัว blend ลงนะครับมันก็จะจางลงแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะดึงตัว mask ที่ผมต่อกันทั้งหมดเนี่ยนะครับมาต่อเข้ากับตัว merge node ตรงนี้นะครับคือจริงๆแล้วเราจะวางลงไปเลยก็ได้หรือถ้าใครอยากจะวางแล้วก็ให้มันเป็น mask แบบรู้เรื่องแบบมันรู้ชัดแน่นอนนะครับกดก็ลากลูกศรออกมานะครับกด alternate ค้างไว้แล้วปล่อยตรงที่ merge ปุ๊บเราก็เลือกติ๊กตรงนี้เป็น effect mask นะครับก็จะเห็นว่าอันเนี้ยไอ้ mask ที่เราทำไปเนี่ยมันโอเคหรือยังนะครับอย่างอันนี้ผมก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันยังไม่โอเคเราก็สามารถที่จะปรับเชฟนู่นนี่นั่นได้นะครับไอ้พวกบางทีขอบเบอร์เล็กน้อยพวกนี้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าขอบที่มันเบอร์เล็กน้อยพวกนี้มันไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถใส่พวกเฟเธอร์อะไรพวกนี้ไปได้นะครับครับก็จะปรับนิดนึงนะครับมันจะไม่มีทางเป๊ะ 100% อยู่แล้วครับแต่ละแค่เราต้องการเชฟหลักๆคร่าวๆของมันเฉยๆนะครับว่าผมได้มาประมาณนี้อันนี้ผมก็จะเห็นเลยว่าโอเคมันจะวางแล้วพอดีในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะผมอันนี้ผมจะชอบใช้วิธีนี้เพราะว่ามันเอาแบ็คกราวด์มาต่อแล้วก็ปรับแบ็คกราวด์ให้มันออปโปซิตี้น้อยลงนิดนึงก็คือปรับ
ค่าเบลนตรงเนี้ยให้มันน้อยลงนิดนึงเพื่อที่ว่าจะได้เห็นชัดนะครับว่าจริงแล้วอะไรที่มันแบบโอเคหรือไม่โอเคนะครับบางคนก็อาจจะชอบทำให้แบ็กกราวด์มันมืดลงนิดนึงเพื่อให้เห็นตัวนี้ชัดขึ้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีขั้นตอนของแต่ละคนละนะครับทีนี้เราจะแอนิเมตตัวนี้ได้ยังไงบ้างนะครับเราจะแอนิเมตตัวนี้ได้ยังไงบ้างถ้าถามผมเนี่ยวิธีง่ายที่สุดก็คือเราก็จะแอนิเมตไปเลยนะครับก็คือคีย์เฟรมต้นและคีย์เฟรมท้ายนะครับเราค่อยเพิ่มอินบิทวีนเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครับเพื่อเป็นการปรับเชดตรงนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยสมมติว่าผมไปที่ตัวนี้ก่อนเรามาทำความเข้าใจกับฟังก์ชันตรงนี้กันก่อนนะครับฟังก์ชันตรงนี้คือฟังก์ชันในส่วนของตัวเชฟที่มันมีนะครับอันนี้ผมอาจจะซูมไปนิดหนึ่งนะครับอันแรกสุดนะครับอันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากคือคลิก append กด shift c จะเป็นการเพิ่มจุดลงไปกด shift c แล้วก็กดจิ้มลงไปนะครับปุ๊บเนี่ยครับมันจะเป็นการเพิ่มจุดลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับหรือตัวนี้จะเป็นการ draw append มันก็จะเป็นการสร้างเชฟตัวนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็น insert และ modify นะครับก็คือโหมดที่เราอยู่เนี่ยแหละเรากำลังทำ insert และ modify มันหรือว่าเรากด modify อย่างเดียวเพื่อทำการขยับอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้เป็นโหมด modify หรืออันนี้เป็นโหมด done ก็คือมันก็จะหยุดไปจะล็อกไว้อย่างนี้นะครับอันนี้ผมอาจจะไม่ต้องการให้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับกลับไปที่ modify มันนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นการรอหรือสมูททำให้มันสมูทอย่างตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่าถ้าบางจุดอย่างเนี้ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะสมูทนะแต่ผมไม่อยากจะไปสมูทเองอย่างที่บอกตอนแรกคือเราสามารถกด Shift S ก็ได้นะครับหรือเรากดตรงนี้มันก็จะทำการสมูทแบบนี้ให้โดยอัตโนมัตินะครับนี่ผมก็จะดูว่ามันโอเคไหมนะครับถ้าเราเจออะไรที่มันไม่สมูทเราก็สามารถใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับอย่างอันนี้ผมแยกส่วนไว้มันก็จะง่ายหน่อยอย่างตัวนี้นะครับผมก็จะกด Shift S ก็ได้นะครับเพื่อให้มันโค้งมันนิดนึงนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาคือเป็นลิเนียนะครับสมมติว่าอะไรที่มันโค้งอยู่แล้วเนี่ยต้องการให้มันเป็นลิเนียเป็นเส้นตรงสมมติผมคลิกตรงนี้ที่มันโค้งเนี่ยกดคลิกตรงนี้มันจะปรับเป็นลิเนียคือกลายเป็นเส้นตรงให้นะครับส่วนต่อมาคือ select all point นะครับเพราะบางครั้งแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเลือกทั้งหมดเนี่ยมาครับเรามานั่งจิ้มจิ้มทีละอันทีละจุดเนี่ยมันยากนะครับเราจะลากครอบแบบนี้เลยก็ได้มันก็ select ทั้งหมดนะครับหรือกด shift a มันจะเป็นการเลือก select all point ทั้งหมดที่มันมีนะครับอันต่อมานะครับก็คือโชว์คีย์พอยต์เดียวกด Shift K นะครับคือบางครั้งเนี่ยมันจะโชว์ Handle ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเรากดคลิกตรงนี้นะครับ Show All Handle เนี่ยมันจะเห็นนะฮะอันนี้คือโชว์คีย์พอยต์คือจะโชว์คีย์พอยต์ขึ้นมาอย่างงี้กับอีกอันนึงนะครับคือ Shift H เนี่ยจะโชว์ Handle ทั้งหมดนะครับจะโชว์ Handle ทั้งหมดถ้าสมมติเรากด Shift Aแล้วกด Shift H หรือกดคลิกที่ตัวนี้มันจะโชว์ Handle ขึ้นมานะครับแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยยุ่งกับ Handle เท่าไหร่นะครับจะปรับอีกทีหลังจากที่วางเชฟทั้งหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ไล่มานะครับอันนี้ Shape Box นะครับถ้าสมมุติเรา Select เลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับลากครอบแล้วกด Shape Box นะครับหรือ Shift B เนี่ยมันจะเป็นการลากบล็อกตัวนี้สร้างบล็อกซึ่งเราสามารถที่จะขยายอะไรแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็น delete point นะครับอันนี้ reduce คือในบางครั้งถ้าเราทำแบบอย่างที่ผมบอกคือทำแบบละเอียดยิบมากเลยแล้วเรารู้สึกว่าทั้งหมดเนี่ยมันเยอะไปนะครับเราสามารถกดคลิกตรงนี้เพื่อให้ลด point key point ที่มันมีอยู่ได้นะครับหรือจะกด publish ตรงนี้ publish เนี่ยมันจะมีส่ง publish ค่า point ไปนะครับ publish point to path to xc path to tagger นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงก็ได้นะครับโอเคในบางครั้งนะครับอันนี้ผมกดผมให้ดูตรงนี้ก่อนละกันในบางครั้งเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะfeather นะครับผมใช้คำว่า feather for Photoshop เป็น feather นะครับแต่เนี้ยมันจะเป็น soft edge นะครับถ้าคุณดึง soft edge มันก็จะ soft ไปในลักษณะนี้นะครับใช่ไหมฮะผม select ทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วผมปรับ select เราสามารถ select ทั้งหมดพร้อมกันได้นะครับแล้วก็ปรับค่าพร้อมกันเลยก็ได้นะครับ
ารถปรับทีละอันทีละอันได้นะครับหรือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะล็อกค่าตัวใดตัวหนึ่งไปก็ได้นะครับในทั้งหมดที่เราเลือกเนี่ยตรงนี้นะครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะล็อกตัวนี้ไม่ให้มันขยับได้แล้วก็สามารถกดล็อกตรงนี้ได้นะครับทีนี้ถ้าสมมติอย่างที่บอกเมื่อกี้คือถ้าสมมติเราเลือกตัวบอดี้แล้วกันนะครับบอดี้หรือเฮดก็ได้ถ้าเราปรับซอฟต์เอ็ดตัวนี้นะครับมันจะทำงานแบบนี้แต่ว่าบางครั้งเราซอฟต์เอ็ดมันไม่สามารถควบคุมการทำงานได้ชัดขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ soft edge ตรงนี้นะครับแล้วดึงมันก็จะซอฟให้เลยซึ่งมันดีครับแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยมันอาจจะ control ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าถ้าสมมุติลองนึกถึงอะไรที่มันมี motion blur เช่นเราทำมือขยับตัวมือตรงกลางเนี่ยมันชัดแต่ว่าขอบด้านนอกปลายนิ้วมันอาจจะ blur นิดเดียวเนี่ยถ้าเราใช้ soft edge มันจะ blur ทั้งหมดเลยมันจะไม่ work นะครับดังนั้นวิธีการก็คือ เราจะใช้สิ่งที่เรียกว่า double poly นะครับอันนี้จะคือถ้าเราคลิก double poly ปุ๊บนะครับแล้วเราลองดึงดูเนี่ยนะครับถ้าคลิก double body มันจะกลายเป็นสีเขียวนะครับจากแดงเมื่อกี้ถ้า select ทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วนะครับเนี่ยไงฮะคือตอนนี้มันจะซ้อนทับกันอยู่นะครับอาจจะดูงงๆเล็กๆแต่ว่ามันจะมีเส้นเนี่ยครับอย่างเงี้ยออกมาเราสามารถดึงตรงนี้ออกมาได้อันนี้คือมันเป็นการปรับเฟเธอร์นะครับในลักษณะแบบเนี้ยนะครับถ้าเราดึงตรงเส้นออกมาเนี่ยนะครับในลักษณะเนี้ยมันจะเป็นการดึงเฟเธอร์ของตัวนี้นะครับให้มันซอฟขึ้นมาได้ในลักษณะนี้ก็ในกรณีที่เรารู้สึกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยฮะในกรณีที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะให้มันมีขอบฟุ้งนิดนึงหรืออะไรแบบนี้นะครับเราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการทำเฟเธอร์เหมือนตอนที่เราใช้พวก After Effects หรืออะไรแบบนั้นนะครับอันนี้เราเป็นเฟเธอร์เหมือนกันนะครับโอเคผมดับเบิลบอดี้ออกไปนะครับทีนี้นะครับอันนี้ผมขอกลับไปดูที่ตัวนี้ปึ๊บคลิปผมปรับไปนิดหนึ่งนะครับโอเคทีนี้นะครับไอ้พวกนี้น่าจะอธิบายคร่าวๆไปหมดแล้วนะครับเราตัวไอซิตตัวนี้เอาไว้เปิดปิดดูเฉยๆนะครับปึ๊บโอเคทีนี้นะครับพอเราได้เชฟคร่าวๆมาประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถที่จะขยับหรืออนิเมตตัวนี้ได้นะครับถ้าผมลองคลิกไปดูเนี่ยในเฟรมแรกเนี่ยมันทุกอย่างมันดูโอเคแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันไม่ขยับตามนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมสามารถที่จะขยับตัวเชฟตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยนะครับให้มันขยับตามในลักษณะแบบนี้สมมติว่าในเฟรมที่1เนี่ยนะครับเราอยากจะขยับเราเซตตรงนี้โอเคละแต่ว่าพอมาถึงเฟรมที่200มันไม่ตรงกันเราอยากจะมูฟมันไปได้ไหมได้นะครับก็วิธีการง่ายมากนะครับก็คือก่อนอื่นนะครับเราจะต้องเซตเพื่อบอกตรงนี้ก่อนว่าให้มันกลายเป็นแอนิเมชันให้ได้นะครับคือเราสามารถขยับได้นะครับให้เชฟมันเป็นเชฟแอนิเมชันได้ก็คือตรงนี้ถ้าเราดูเนี่ยมันจะมี right click here for shape animation ผมกด right click นะครับก็คลิกขวาแล้วกดสิ่งที่ผมจะทำคือผมจะกดเซตนะครับพอผมเซตคีย์เสร็จเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นการบอกจุดแล้วว่าเนี่ยคือจุดผมเซตคีย์ไว้นะครับผมก็จะมูฟตรงนี้มาสมมติว่าผมลากครอบแบบนี้นะครับในเฟรมนี้จะเห็นว่ามันหลุดออกมานะครับผมก็ลากมันไปในที่ของมันนะครับทีนี้พอผมลากมันไปในที่ของมันเสร็จเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมนะครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้เราจะเห็นทันทีว่ามันจะมีเป็นแท่งสีขาวขึ้นมาอันนี้คือมันบอกว่าตรงนี้มันมีคีย์เฟรมแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะทำการขยับในเฟรมนี้เนี่ยครับผมก็จะทำการขยับตรงนี้ไปนะครับให้ได้ในลักษณะที่มันโอเคนะครับขยับตามอย่างที่บอกคือโลโตสโคปคือการขยับตามเชฟนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับสม
มมติว่าผมได้ตัวนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราลองดูเนี่ยตรงกลางเนี่ยตรงเฟรมแรกกับเฟรมสุดท้ายเนี่ยมันโอเคแล้วแต่เฟรมตรงกลางเนี่ยมันไม่โอเคนะครับในการที่จะเติมตรงกลางลงไปเนี่ยไอ้พวกช่วงระหว่างตั้งแต่เฟรม150ที่เป็นจุดสตาร์ทและจุด end คือ200เนี่ยพวกเนี้ยคือคีย์เฟรมที่เราคีย์ลงไปแล้วแต่ช่วงระหว่างกลางหรือ in between เนี่ยมันยังไม่มีคีย์อยู่ดังนั้นเวลาขยับมันก็จะอ้างอิงครับง่ายๆคือมันขยับจากนี่ไปนี่ตำแหน่งมันก็จะปรับไปตามที่เราลากไปนะครับแต่ว่าพอมาอยู่ตรงกลางจริงๆแล้วมันไม่ตรงนะครับเราก็จะต้องทำการลากครอบไปอย่างนี้แล้วก็ขยับตามนะครับรวมไปถึงดัดเชฟให้มันโอเคขึ้นด้วยนะครับการทำโรโตสโคปเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นงานที่ใช้เวลาพอสมควรนะครับก็อันนี้ผมอาจจะ fast forward ไปนะครับเรื่อยๆให้ดูว่ามันคีย์เฟรมได้ยังไงบ้างนะครับเราก็จะใช้วิธีอย่างนี้แหละครับในการลากไปก่อนนะครับผมก็จะมาขยับที่คีย์ในลักษณะแบบนี้นะครับจะเห็นว่าเวลาผมทำเนี่ยผมจะทำช่วงตรงกลางระหว่างคีย์นะครับอย่างนี้ผมมีตรงนี้เป็นคีย์ in between ละผมก็จะมาตรงกลางของตัวนี้นะครับกับตัวนี้ผมก็จะมาตรงกลางของมันแล้วก็select ลากทั้งหมดแล้วก็ move นะครับขยับมันไปในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนของการทำงาน rotoscoping นะครับอันนี้ผมก็ลองขยับไปนะครับต้องบอกไว้อย่างนึงว่าเวลาขยับเนี่ยให้ move ก่อนแล้วค่อยขยับนะครับอย่าขยับเลยทันทีเพราะบางทีแล้วมันอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่ามันจะกระพริบอะครับมันจะเกิด flicker ขึ้นมาถ้าเราทำโรโตได้ไม่ดีนะครับอันนี้ผมก็จะ move มันมานะครับวางคือบางอย่างเนี่ยมันแค่ปรับนิดหน่อยแค่นั้นก็พอแล้วคือทุกอย่างมันแทบจะโอเคละอะไรอย่างเงี้ยฮะมันก็นิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองนะครับนะครับประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ in between เราก็จะเห็นว่าระหว่างที่มันขยับเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันขยับตามตัวนี้ไปเรียบร้อยเลยในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะปึ๊บมันก็จะขยับตามมานี้เราก็ต้องคอยเช็คดูนะครับว่าหัวของมันเนี่ยมันมีการขยับมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างนี้มันก็ขยับไม่เยอะมากนะครับในลักษณะแบบนี้ผมก็จะใส่ in between ลงไปเรื่อยๆนะครับคือมันจะเป็นงานที่ค่อนข้างคือตอนนี้เชฟหัวเขาไม่ได้ขยับอะไรเยอะขนาดนั้นแหละจริงๆมันก็ไม่ได้ขยับอะไรเยอะแบบนั้นนะครับแต่ปัญหาคือว่าทรงผมมันมีการกระโดดคือผมเขามันขยับนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าวันนี้ผมทำคีย์เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกวิธีหนึ่งทีหลังนะครับว่าวิธีการทำยังไงให้คีย์มันคีย์น้อยลงนะครับโดยที่เรายังได้ตัวของตัวโรโตแอนิเมชันแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าช่วงหลังเนี่ยตั้งแต่174จนถึง200เนี่ยมันโอเคละนะครับอาจจะมีนิดๆหน่อยๆนะครับผมอาจจะไปเติม in between ขยับเอาช่วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองวางตรงนี้ดูก่อนนะครับครับก็อันนี้ก็จะเป็นที่ผมใส่คีย์เฟรมไปนะครับก็จะเห็นว่ามันก็ขยับตามในเชฟแบบนี้แต่ว่าปัญหาของมันคือว่านะครับเราจะทำจะได้อะไรแบบได้แบบนี้มันค่อนข้างจะใช้เวลาเลยนะครับทีนี้การที่จะทำการขยับเพื่อโตเชฟเนี้ยทั้งหมดเนี้ยมันจะค่อนข้างเสียเวลาพอสมควรนะครับดังนั้นมันก็มีวิธีช่วยอยู่นะครับมันมีวิธีช่วยอยู่ในการทำอะไรแบบเนี้ยมันมีวิธีช่วยของมันอยู่นะครับก็อันนี้ผมอาจจะดึงมันออกมาก่อนเอาหัวมานะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับที่จะช่วยให้การทำงานตรงนี้มันง่ายขึ้นนะครับก็คือถ้าเราไปนั่งคีย์เฟรมทีละเฟรมเนี่ยนะครับอย่างเหมือนอันเนี้ยนะครับที่ผมคีย์ไปให้ดูเนี่ยทีละอันเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากนะครับดังนั้นเราจะใช้เครื่องมือนะครับที่จะมาช่วยให้การขยับตรงนี้มันง่ายขึ้นนะครับก็คือเราจะลองใช้ตัว tracker กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะ
อธิบายให้ฟังว่า tracker เนี่ยนะครับทั้ง2ตัวก็คือ Prana Tracker แล้วก็ tracker ธรรมดาเนี่ยมันช่วยในการ track ในการเอาค่า track เนี่ยมาใช้กับตัว Roto ได้ยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการทำงานของเราลงนะครับสมมติว่าผมลองทำการtracking ตัว footage ตัวนี้ก่อนนะครับก็ footage ตัวนี้นะครับผมอาจจะลองจากทำการ track จากตรงกลางตัวนะครับเพราะว่าทำไมผมถึงต้องแทร็กจากกลางตัวเพราะว่าเวลาคนเราเดินนะครับส่วนมากเนี่ยแขนขาเนี่ยมันจะไม่ได้ขยับเองใช่ไหมครับคือจุดศูนย์ถ่วงของตัวคนเนี่ยมันจะอยู่ที่กลางตัวดังนั้นเวลาผมทำการแทร็กกิ้งนะครับถ้าเป็นตัวคนเนี่ยยกเว้นหัวนะครับหัวจะแทร็กแยกก็คือผมจะแทร็กจากตรงกลางตัวบอดี้หรือตัวเขามากกว่านะครับดังนั้นทีนี้นะครับผมจะใช้Prana Tracker นะครับก็ Shift Space นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Prana นะครับ Tracker ตัวนี้นะครับกด Add เข้ามาปุ๊บใน Prana Tracker เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับคืออย่างแรกที่ผมจะทำคือ Operation เนี่ยโหมดเป็น Track นะครับแล้วก็ผมไปที่เฟรม150นะครับกด Set Reference Frame นะครับจากนั้นใน Tracker เนี่ยผมเลือกเป็น Hybrid Area นะครับแล้วก็ Motion Type มันจะมีอย่างตัวนี้นะครับคือส่วนมากเนี่ยถ้าทำการโลโตเนี่ยผมมักจะไม่ใช้พวกที่เป็นเปอร์สเปกทีฟเพราะมุมมันอาจจะบิดได้นะครับที่ผมจะใช้เป็น translation นะครับหรือไม่ก็จะเป็น f5 ก็คือจะมี translate rotate แล้วก็ scale แล้วก็มี shear นะครับแต่ว่าบางครั้งเนี่ยไอตัว shear มันก็ทำให้ค่าการ track เนี่ยมันโลโตเชฟเวลามันไปใช้ด้วยมันอาจจะเพี้ยนก็ได้นะครับดังนั้นถ้าเป็นซีนในลักษณะตัวนี้นะครับที่มันมีการเดินเข้ามาและขยายนิดนึงเนี่ยผมอาจจะใช้เป็นทางเซตโรเทตแล้วก็สเกลก็ได้แต่อันนี้โรเทตมันอาจจะไม่มีนะครับคือจะใช้ F5 ก็ได้นะครับไม่ได้ผิดอะไรนี่ผมจะลองใช้ F5 ดูนะครับแล้วก็ผมก็จะไปที่เฟรม150ตัวนี้นะครับผมจะสเกลนิดนึงนะครับผมก็จะทำการtrack ตัวนี้นะครับอย่างคร่าวๆนะครับผมก็จะสร้าง shape mask ของตัว area ที่มันจะทำการ tracking ไปในลักษณะแบบนี้นะครับปุ๊บพอได้ shape ตรงนี้มาเสร็จเนี่ยผมก็จะทำการ track ไปด้านหน้านะครับก็คือ track to end ไอตัว resolve มันก็จะทำการ track มาให้นะครับแต่อันนี้มันเหมือนมันจะเอียงๆเล็กๆนะครับเพราะว่าผมว่าตัวนี้มันอาจจะไม่เวิร์กถ้ามันจะลงมาข้างล่างนะครับผมจะลองแทร็กใหม่ดูนะครับในลักษณะแบบนี้เอาเฉพาะตรงกลางก็ได้นะครับตรงที่เป็นคอหลักของมันนะครับคือตัวนี้เป็นจุดตรงกลางแล้วนะครับผมจะไม่ไปยุ่งกับแขนเพราะบางทีการไปแตะแขนเนี่ยมันทำให้มันเกิดเออร์เลอร์ได้ง่ายนะครับผมก็จะลองแทร็กดูนะครับปึ๊บคือเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันก็จะแทร็กมาแบบนี้นะครับคืออันเนี้ยมันมีการเชียร์มีการขยับที่แบบเหมือนเฉยๆนิดนึงอะไรพวกนี้นิดนึงนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูก็ได้นะครับว่ามันเวิร์กไหมนะครับถ้าไม่เวิร์กเนี่ยผมอาจจะปรับตัวนี้กลับไปใช้ที่ translation ธรรมดานะครับทีนี้ในการที่จะทำงานกับPrana Tracker ตัวเนี้ยนะครับก็คือ Prana Tracker เนี่ยพอมันแทร็กเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราให้เรา createPrana Transform ขึ้นมาปุ๊บนะครับคือตอนนี้พอมัน create Prana Transform มาปุ๊บเนี่ยนะครับตัวเนี้ยค่าของการใช้ Prana Transform ทุกอย่างเนี่ยมันจะถูกคีย์ไว้หมดแล้วนะครับแค่เราต้องเอาตัวพวกไอตัวเชฟของเราเนี่ยมาต่อตรงนี้นะครับส่วนตัว Prana Track ตัวเนี้ยอาจจะใช้หรือไม่ใช้กันแล้วก็ได้นะครับผมก็จะbreak มันออกมาก่อนก็กด Shift แล้วก็ดึงมันออกมาเลยนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับเผื่อว่าเราอาจจะต้อง tracking ใหม่นะครับพอเราได้ตัวนี้มาเสร็จนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทำนะครับก็คือว่าในตัว Prana Transform ตัวนี้ที่บันทึกค่าของการ track ไว้แล้วเนี่ยในแต่ละเฟรมเนี่ยนะครับผมจะไปต่อคนในนี้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือนะครับตัว Fusion Tab เนี่ยนะครับใน Resolve เนี่ยถ้ามันต่อกับตัวเชฟเลยโดยตรงเนี่ยสมมติเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับผมเอาตัวเนี้ยนะครับวิธีการมันจริงๆมันทำแบบนี้เลยก็ได้คือผมเอาตัวเนี้ยนะครับเอานี้ออกก่อนนะครับลากอย่างนี้นะครับแล้วกด alternate ค้างไว้นะครับแล้วปล่อยแล้วเลือกเป็นที่ input
นะครับอันนี้มันหมายความว่าตัวโรโตเชฟทั้งหมดของผมเนี่ยมันจะถูกต่อเข้าพาหน้าในลักษณะที่เป็น input นะครับแล้วเราจะเอาตัวเนี้ยนะครับที่เป็น effect mask เนี่ยของตัว merge เนี่ยมาต่อเข้ากับพาหน้า transform นะครับทีนี้ถ้าเราลองดูผลของมันนะครับเราลองดูผลมันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะขยับเห็นไหมครับอันนี้scale ลงมานิดหนึ่งเราจะเห็นว่าจากเดิมเนี่ยที่เราต้องมานั่ง track การขยับเนี่ยเราจะเห็นว่า 80% เนี่ยมันขยับตามได้แล้วแต่ปัญหาของมันคือว่าผมว่าอันนี้น่าจะเป็นบั๊กหรืออะไรของ resolve นะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเห็นว่าเชฟการขยับของมันเนี่ยมันไม่ตรงนะครับแล้วมันจะ error ถ้าสมมุติว่าผมทําการขยับเนี่ยเห็นมั้ยฮะแทนที่ว่าเชฟมันจะตรงเนี้ยมันจะควรจะปูดออกมามันกลับว่ามันไม่ทํางานนะครับดังนั้นเหมือนกับว่าค่าพาหน้า transform เนี่ยมันจะคงค่าเดิมไว้ตลอดนะครับเวลามันต่อแล้วมันทำให้ค่าต่างๆเนี่ยมันค่อนข้าง error ในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นวิธีนี้ก็เลยจะไม่ work นะครับในการใช้แบบนี้เราจะต้องมีตัวช่วยนะครับตัวที่ผมมาใช้ในการช่วยนะครับคือตัวที่ชื่อว่า match control นะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันใช้กับ match control แล้วมัน work นะครับอาจจะเป็นบั๊กที่ของ resource ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันควรจะต่อและเกิดโอเคขึ้นเลยนะครับแต่ว่านี้มันไม่เวิร์กนะครับอันนี้ผมอาจจะลบตัวนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ create partner form ใหม่นะครับปุ๊บทีนี้ใน match control ที่ผมบอกเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็มันเป็นตัวที่เอาไว้ control ค่าของ match ตัวที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับไอคอนตรงนี้นะครับผมสามารถกดลากมันลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับทีนี้เราสามารถที่จะเอาตัว roto shape ของเราเนี่ยมาต่อกับตัวนี้ได้เลยนะครับก็แค่ลากตรงนี้นะครับลากสายนี้ต่อเข้ากับ mat control นะครับแต่ว่ามันจะต่อมาในลักษณะแบบนี้นะครับ มันจะต่อมาในลักษณะที่มันเป็น track เป็น effect นะครับเป็น mask นะครับ effect mask ตรงนี้นะครับอีกตัวนึงเนี่ยที่เราต้องการคือเราต้องการให้ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสายของตัว background เนี่ยต่อเข้ากับ footage ครับก็คือเอา footage มาต่อปุ๊บถ้าลอง preview ดูตอนนี้มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าผมลองผมใช้แทนที่ผมจะคือถ้าผมเอาตัวนี้มันลงเนี่ยมันจะกลายเป็น effect mask ซึ่งมันไม่ work นะครับสิ่งที่ผมต้องการคือผมต้องการให้ตัวนี้เป็น garbage mask นะครับก็คือลากตรงนี้ออกมานะครับกด alternate ค้างไว้แล้วปล่อยปุ๊บเลือกตรงนี้เป็น garbage mask ปุ๊บทีหนึ่งจะเห็นว่าตอนนี้พอมันเป็น garbage mask เนี่ยนะครับมันจะเจาะทะลุในลักษณะแบบนี้ละนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้ตัวนี้นะครับมัน invert กลับไปนะครับก็คือผมจะเลือกตรงนี้นะครับตรง garbage mask เนี่ยเลือกเป็น invert ปุ๊บมันจะได้แบบนี้มานะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับตัวพาหน้า transform ตัวนี้ได้ละนะครับก็คือผมจะเอาตัวนี้นะครับไปต่อเข้ากับพาหน้า transform เลยปุ๊บนะครับแบบนี้แล้วในพาหน้า transform เนี่ยผมเอาในเมอร์ตัวนี้นะครับเมอร์ตัวนี้นะครับที่เป็นแมสสายของแมสตัวนี้นะครับผมไปต่อเข้ากับพาหน้าทรานส์ฟอร์มอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มันจะสามารถขยับได้แล้วครับด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่มันจะพอมันแทร็กไปตามอย่างนี้ใช่ไหมครับแทร็กไปตามเงี้ยนะครับผมสามารถที่จะดึงออกมาได้เลยครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราเอาโรโตเชฟไปต่อกับพาหน้าทรานส์ฟอร์มเลยเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้นะครับคือมันด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่ามันจะเออร์เลอร์แล้วมันจะไม่พรีวิวนะครับมันจะทำงานไม่ได้นะครับในลักษณะแบบนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันทำงานได้แล้วนะครับอันนี้จะเห็นว่าพาหน้าทรานส์ฟอร์มของผมเนี่ยมันก็เกือบจะดีแต่ว่ามันยังมีปัญหาอยู่ตรงบอดี้เนี่ยมันโอเคมากเลยนะครับถ้าเราต้องการดูทีละส่วนนะครับก็เราสามารถเลือกส่วนที่เราไม่ต้องการก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ปิดมันไปนะครับให้มันทำงานแค่ตัวบอดี้อย่างเดียวนะครับอย่างตัวบอดี้ตรงนี้นะครับถ้าเราเห็นเนี่ยในเฟรม1มันเวิร์กมากเลยพอมาถึงเฟรมตรงนี้มันอาจจะมีการขยับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าพอเราใช้พวกพาหน้าทรานส์ฟอร์มมาช่วยเนี่ยหรือใช้พาหน้าแท็กเกอร์มาช่วยเนี่ยนะครับที่เอาค่าแท็กของมันมาเนี่ยจะเห็นว่าผมแทบไม่ต้องคีย์เลยครับมันออโต้ของมันมาให้เกือบจะ 100% เลยนะครับผมแค่ต้องการขยับบางเฟรมให้มันเวิร์คแค่นั้นเองนะครับผมแค่ต้องขยับบางเฟรมให้มันเวิร์คแค่นั้นเองนะครับก็ง่ายมากนะครับอันนี้ไม่มีอะไรละนะครับผมก็แค่ไปที่บอดี้ตรงนี้นะครับถ้าผมดึงนี้ออกมา
นะครับผมก็จะทำการขยับในเฟรมนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันหลุดออกจากตัวนี้ลงไปนะครับอย่างเช่นในเฟรมนี้จะเห็นว่าตรงนี้มันขาดใช่ไหมครับซึ่งในเฟรมแรกเนี่ยมันเวิร์กแต่พอมาถึงเฟรมที่200เนี่ยมันไม่เวิร์กแล้วนะครับอันนี้ที่บางครั้งมันเลื่อนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าดิสเพลย์ของมันทำงานมีปัญหานะครับถ้าเราลองขยับมันนิดนึงนะครับมันจะเด้งกลับมาที่เดิมนะครับก็อันนี้นะครับถ้าผมขยับปุ๊บมันจะเป็นการสร้างคีย์เฟรมโดยอัตโนมัตินะครับผมก็จะทำการขยับตัวเนี้ยนะครับคีย์ให้มันพอดีนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะค่อยๆขยับไปนะครับเราสามารถที่จะ select คีย์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ดึงพร้อมกันเลยก็ได้ซึ่งถ้าบางครั้งเราดูตรงนี้มันอาจจะดูแล้วมันมี handle มันดูยากนะครับก็ปิด handle ไปก่อนนะครับแล้วก็แค่ลากขึ้นมาอีกก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการกับตัว handle อีกทีหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทำการขยับตรงนี้นะครับได้แล้วแบบนี้เลยนะครับก็จะประหยัดเวลาในการที่เราจะต้องไปนั่งขยับเองทีละเฟรมทีละเฟรมไปได้เยอะมากเลยเพราะอย่างนี้นะครับมันก็จะทำการขยับมาให้เราแล้วนะครับซึ่งอย่างในเฟรมเนี้ยนะครับ อย่างในเฟรมเนี้ยมันจะหลุดออกมานิดนึงนะครับไม่นิดละก็หลุดเยอะอยู่นะครับดังนั้นผมก็จะทำการขยับในช่วงที่มันเป็น in between ของมันก็คือผมจะใส่อย่างที่บอกคือเมื่อกี้ผมใส่ตัวเนี้ยนะครับที่เป็นคีย์เฟรมแรกและคีย์เฟรมสุดท้ายไปแล้วนะครับผมจะเลื่อนมาแถวกลางๆแล้วผมก็จะทำการขยับนะครับคีย์เฟรมเนี่ยนะครับในคีย์กลางเนี่ยให้มันพอดีนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือถ้ามันเกินแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับก็ทำการขยับนะครับในลักษณะแบบนี้นะคือถ้าตรงนี้มันอยากจะเราอยากจะดัดค่ามันก็กดแฮนเดิลมาแล้วก็ลองขยับดูนะครับคือถ้าบางครั้งเราทำไปเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเส้นมันไม่พอจุดมันไม่พอก็สามารถเพิ่มจุดตรงนี้เข้าไปได้นะครับก็คือ select ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มจุดเข้าไปได้นะครับใช้ตัวนี้นะครับใช้ insert and modify นะครับผมก็จะเพิ่มจุดตรงนี้เข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับเพราะบางทีแล้วไอ้จุดแรกที่เราทำไปเนี่ยมันจะยังไม่พอนะครับกับที่เราต้องการใช้งานจริงนะครับเราก็สามารถที่จะขยับมันอย่างนี้ดูได้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับในเฟรมตรงกลางของผมเนี่ยมันก็จะโอเคละนะครับมันจะวางตำแหน่งโอเคเรียบร้อยละหัวจะเพิ่มตรงนี้นิดนึงก็ได้นะครับเพื่อให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ด้วย ผมก็ไปดูที่เฟรมนี้นะครับจะเห็นว่ามันเวิร์กละนะครับในเฟรมตรงกลางมันก็ขยับเวิร์กละมาดูตรงนี้กันบ้างตรงนี้เป็นไงบ้างครับตรงนี้อาจจะต้องขยับนิดนึงใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนมันจะเลื่อนๆนิดหน่อยนะครับผมก็จะขยับตรงนี้นะครับเล็กแล้วก็ลากเลยก็ได้ครับนะครับผมก็จะทำการขยับให้มันพอดีนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะเห็นว่าการใช้พวกแทร็กเกอร์มาช่วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะขยับพวกนี้นะครับได้ง่ายขึ้นนะครับนี่ผมจะทำให้ดูสักชิ้นหนึ่งนะครับก็คือชิ้นตรงกลางตัวนี้นะครับผมก็จะค่อยๆดูตรงช่วงระหว่างแบบพวกที่มันเป็น in between คือตรงกลางระหว่างกันเนี่ยว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กนะครับคืออย่างที่บอกมันจะมีการเด้งของตัวสปายไปเพราะว่ามันเป็นที่เรื่องของการดิสเพลย์นะครับพิโซอาจจะเป็นบั๊กตรงนี้อยู่นะครับอ
แล้วเติมไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะค่อยเช็คในส่วนของ in between ว่ามันมีหลุดไหมนะครับผมก็จะถ้ามันมีหลุดนิดหน่อยผมก็จะปรับมันนะครับในระหว่างเฟรมที่มันมีนะครับมันคือจริงๆแล้วมันก็อาจจะหลุดไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างโอเคในระดับหนึ่งละนะครับแต่ว่ามันจะง่ายกว่าการที่เราไปนั่งคีย์เอาเองนะครับและขยับเอาเองมันจะยุ่งยากมากนะครับอย่างนี้ผมจะใช้แทร็กเกอร์ช่วยก็จะสบายขึ้นเยอะเลยครับเนี่ยก็จะสามารถดูอินบิทวีนระหว่างเฟรมว่ามันเวิร์กไหมนะครับมีอะไรหลุดเลื่อนไปบ้างนะครับก็จะมีเลื่อนนิดๆหน่อยๆไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าดูโดยรวมแล้วมันไม่มีปัญหาอย่างนี้นะครับก็น่าจะโอเคส่วนมากผมจะเช็คจาก in between เป็นหลักนะครับก็คือช่วงที่ระหว่าง key frame ไปนะครับถ้าช่วงระหว่าง key frame เนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปใช้ soft edge อีกนิดนึงนะครับทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยเราดูผลของมันเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าผมดูที่เป็นตัวนี้นะครับผมลองกด play ดูเนี่ยก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะ roto shape ตามตัวนี้ได้ค่อนข้างโอเคมากแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะไปทำแบบเนี้ยกับส่วนอื่นได้นะครับอันนี้คือการในกรณีที่เราใช้ตัวPanna Tracker นะครับช่วยในการ trackแล้วก็โลโตนะครับซึ่งถ้าอันนี้โอเคแล้วเนี่ยผมก็อาจจะล็อกตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับแล้วค่อยมาเปิดล็อกอีกทีนึงคือนี้ผมจะไม่ไปยุ่งกับมันคือผมก็จะปล่อยแล้วนะครับแล้วผมก็จะมาดูผมอาจจะปิดตามันไว้ก่อนก็ได้นะครับหรืออาจจะผมก็จะมาเปิดในส่วนของแขนตรงนี้นะครับผมก็จะทำตัวแขนตรงนี้ต่อนะครับว่าแขนตรงนี้ที่มันแทร็กมาเนี่ยมันเวิร์กไหมนะครับมันต้องไปปรับอะไรบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ผมจะอยู่ในโหมดตัวนี้นะครับ Insert and Modify นะครับก็อันนี้ผมก็จะลองดูจะเห็นว่าแขนผมเนี่ยในเฟรมที่200เนี่ยมันตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็จะมูฟทั้งหมดทีหนึ่งนะครับแล้วก็ยกมันไปในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะโอเคขึ้นนะครับ ถ้าส่วนไหนมันไม่สมูทก็กด Shift F ได้นะครับ Shift S มันก็จะสมูทให้แต่ต้องระวังอย่าให้มันเยอะไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับเฟรมนี้เฟรมที่เฟรมคีย์เฟรมสุดท้ายโอเคละผมไปดูที่กลางๆนะครับก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราจะเจออารมณ์อย่างนี้ครับก็คือว่ามันเลื่อนมันหมุนนะครับวิธีการก็คือเราสามารถที่จะหมุนมันได้นะครับโดยการกดปุ่ม T นะครับปุ่ม T บนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็ลากเลยครับมันจะเป็นการหมุนนะครับถ้าเราสมมติว่าผมกดปุ่ม T ตรงนี้แล้วผมหมุนอย่างเงี้ยนะครับคือกดเมาส์อยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นจะเป็นการบอกว่าตรงนั้นจะเป็นจุดแกนหมุนนะครับสมมติว่าผมอาจจะเลื่อนมาก่อนก็ได้นะครับเลื่อนมาอย่างเงี้ยให้มันพอดีเสร็จแล้วผมกดปุ่ม T นะครับแล้วกดจิ้มตรงนี้นะครับมันก็จะทำการเลื่อนหมุนอย่างนี้ได้นะครับทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับปรับมันอีกนิดนึงนะครับให้มันพอดีมากขึ้นThank you.
อันนี้ก็จะเห็นว่าแขนเสื้อมันก็จะขยับได้โอเคแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ผมทำให้ดูประมาณเท่านี้ก่อนละกันนะครับว่าก็จะเห็นว่ามันทำงานได้ละสมมติว่าผมโอเคกับตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมทำการโรโตจนเสร็จในลักษณะนี้นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำตอนนี้ก็คือว่าเราจะเอาค่าที่เราทำตรงนี้นะครับให้มันเห็นผลนะครับก็คือผมจะใช้ตัว Matte Control เหมือนเดิมนะครับกดคลิกตรงนี้นะครับลาก Matte Control มาแล้วใน Matte Control ตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ผมใช้งานก็คือผมเอาจากตัวเนี้ยนะครับเอาตัวbackground เนี่ยมาจากตัว Media In ก็คือตัว footage ของเราเนี่ยแหละครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วผมจะเอาตัว output เนี่ยนะครับไปเข้า Media Out ปึ๊บถ้าเราดูผลของ Media Out เนี่ยตอนนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือว่าเราสามารถที่จะเอาไอ้ตัวที่เราทำเสร็จแล้วเนี่ยคืออันสุดท้ายคือ Pana Transform ตัวนี้นะครับมาเข้าตัวนี้นะครับกด Rotate ค้างไว้ปึ๊บทำเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยนะครับคือเอาเป็น Garbage Mesh นะครับตอนนี้มันก็จะได้แบบนี้มานะครับเราก็กดไปที่ Garbage Mesh Invert ปุ๊บเราก็จะได้แบบนี้มานะครับเราก็จะเห็นว่าอันนี้เราทำการได้คัทนะครับก็คือคัทตรงนี้ออกมาเรียบร้อยแล้วในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราลองเพลย์ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ตัวนะครับกับแขนมา1ข้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี้เราก็สามารถจะใช้วิธีเดียวกันเนี้ยทำจนจบทั้งกระบวนการได้เลยนะครับก็คือถ้าอันนี้ผมลองเอาหัวมาต่อนะครับผมลองเอาหัวมาต่อตรงนี้ผมอาจจะเมิร์จตัวนี้เข้าด้วยอีกทีนึงก็ได้นะครับตัวนี้มันจะเป็นหัวที่ผมอนิเมตเองนะครับเมื่อกี้มันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% นะครับผมก็จะใช้ตัวเมิร์จตัวนี้นะครับเมิร์จตัวนี้นะครับก็ต่ออันนี้เข้ากับตัวนี้นะครับปึ๊บแบบนี้กับตัวนี้ปึ๊บนะครับแล้วเอานี้แทนที่ตัวนี้นะครับจะไปต่อผมก็ต่ออัลเทอร์เนทค้างไว้นะครับเลือกเป็น garbage mesh เหมือนเดิมนะครับมันก็จะได้หัวแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วแต่หัวนี่มันอาจจะไม่ได้เป๊ะมากเพราะว่านี่ผมอนิเมตเอาเองนะครับถ้าลองดูเนี่ยนะครับหัวมันก็กระพริบนิดนึงนะครับจะเทียบกับตัวที่เราใช้ตัว Pana Tracker ช่วยเนี่ยมันนิ่งกว่าเยอะเลยนะครับจะเห็นว่ามันนิ่งกว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับตัวที่เราผมใช้อนิเมตเองเนี่ยโอ้โหดิ้นเหมือนกันนะครับทีนี้ตรงพวกขอบตรงนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันคมไปนะครับมันคมไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องเข้าไปปรับที่ตัวนี้นะครับอย่างตัวเนี้ยมันจะมี soft edge อยู่นะครับถ้าเราดึงเนี่ยเราดึง soft edge เนี่ยมันจะทำการฟุ้งนิดนึงนะครับก็ถ้ารู้สึกว่าอยากจะให้มันฟุ้งหน่อยนะครับก็เลือก soft edge ได้นะครับแต่นี้คือถ้าเป็นศูนย์เลยมันจะคมนะครับมันจะคมมากนะครับมันจะคมแต่ด้วย footage เนี่ยมันไม่ได้คมมากขนาดนั้นเนี่ยพอไปใส่มันก็ยังรู้สึกโอเคอยู่นะครับทีนี้เราอาจจะพอได้ตัวนี้มาเนี่ยนะครับ matte control ตัวเนี้ยคุณอาจจะเอา matte control ตัวเนี้ยนะครับก่อนที่จะเข้า media out เนี่ยคุณอาจจะเอา matte control นี้เนี่ยนะครับไปต่อเข้ากับตัว background ก็ได้นะครับแล้วก็ลอง output มันดูอีกทีหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับนี่ก็จะเห็นว่าตอนนี้มันสลับกันอยู่นะครับผมก็จะลากมันมาต่ออันนี้ผมจะกด alt net ค้างไว้แล้วก็เลือกนี้เป็น foreground ส่วนอันนี้นะครับเป็น background นะครับเราก็จะได้แบบนี้มานะครับผมก็จะแยกตัวคนออกจากฉากมาได้แล้วในลักษณะแบบนี้นะครับแต่นี้ผมไม่ได้ทำทั้งตัวนะครับแต่เราจะทำทั้งตัวให้หมดเลยก็ได้นะครับก็จะเห็นว่า เราสามารถที่จะแยกนะครับตัวคนเนี่ยนะครับออกจากฉากหลังด้วยวิธีการโลโตได้นะครับซึ่งถ้าโลโตแบบธรรมดาเนี่ยนะครับโอ้มันจะใช้เวลานานมากในการที่คุณจะโลโตตรงเนี้ยทั้งตัวให้เสร็จนะครับแต่ว่าอย่างตัวของผมเนี่ยผมใช้วิธีว่าผมโลโตอนิเมตหลังจากที่ผมใช้ Pana Track ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะช่วยให้การทำงานเนี่ยมันไวขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะช่วยให้การทำงานเนี่ยมันไวขึ้นอีก
นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้แต่นะครับก็คือผมเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรคือเราสามารถที่จะไดคัตโลโตช็อตที่มันมีการขยับเยอะๆอะไรเงี้ยด้วยการใช้พาหน้าตรงนี้เข้ามาช่วยก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับส่วนถ้าใครรู้สึกว่าอยากจะลองใช้ตัวแทร็กเกอร์ธรรมดาซึ่งผมก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันข้อจำกัดมันค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวแต่ผมจะลองทำให้ดูถ้าเราจะใช้ tracker node เนี่ยหลังจากที่ผมมีตัวนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับไปที่เฟรมที่1ตัวเนี้ยนะครับที่ผมมีตัว tracker node เนี่ยตัวเนี้ยนะครับสิ่งที่ผมสามารถทำได้คือผมสามารถใช้ tracker ตัวนี้นะครับก็คือ chip space trackerสามารถที่จะ track อะไรสักจุดหนึ่งนะครับเพื่อบอกตำแหน่งก็ได้อย่างนี้ผมอาจจะใช้ตัวทำ body ให้ดูแล้วกันนะครับใน tracker ตัวนี้นะครับผมก็จะทำการ tracking นะครับสักจุดหนึ่งขึ้นมานะครับอันนี้มันก็จะมีจุด tracker 1อยู่ก็จะลองดูจุดไหนสักจุดหนึ่งจุดนี้ก็ได้ที่มันมีคอนทราสต์เยอะหน่อยนะครับนี้ผมก็จะลอง tracking ดูนะครับปึ๊บมันก็จะง่ายนะครับอันนี้ไม่มีอะไรมาทีนี้การที่เราจะเอาไอ้ตัวไอ้ body ตรงนี้นะครับ body ตรงนี้ให้มันขยับตามนะครับอันนี้ผมอาจจะลบคีย์ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับที่มันอยู่ตรงนี้อยู่นะครับผมจะลบคีย์ตรงนี้ทิ้งไปก็จะไปที่ keyframe นะครับของตัว embody นะครับEmbody 1ตรงนี้นะครับผมมันจะมี keyframe อยู่นี้ผมอาจจะเคลียร์ keyframe ที่มันมีทั้งหมดก่อน delete ไปเลยนะครับตอนนี้มันจะไม่มี keyframe แล้วนอกจากเฟรมแรกนะครับก็จากนั้นนะครับวิธีการก็คือว่าถ้าเราต้องการนี้เอาไปใช้นะครับก็ง่ายมันอาจจะง่ายกว่าเมื่อกี้นะครับหรืออาจจะยากกว่านะครับก็กด shift space นะครับอันนี้ผมใช้ transform เลยครับปึ๊บ transform ในลักษณะแบบนี้นะครับใน transform ตัวนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาค่าของการ track ใน tracker 1ตัวนี้นะครับมาใช้กับตัว embody 1ตัวนี้ได้ก็คือตัว embody ตัวนี้นะครับใช้ได้ก็คือวิธีการเราสร้าง transform มานะครับไปที่ center x ตัวนี้นะครับ center x ตัวนี้นะครับ ผมอาจจะเลื่อน pivot ตรงนี้นิดนึงนะครับจะลองปรับไซส์ของ pivot ตรงนี้นะครับให้มันอยู่กลางๆนิดนึงนะครับตรงแถวๆนี้นะครับผมจะปรับ pivot มาให้ใกล้ๆกับตัว tracker จุด track ที่ผมวางไว้สมมติว่าได้มาตรงนี้เรียบร้อยนะครับสิ่งที่ผมจะทำคือผมไปที่ตัว transform ตัวนี้นะครับแล้วไปที่ center นะครับ x กับ y ตรงนี้นะครับคลิกขวาทีหนึ่งนะครับ connect to นะครับแล้วก็เลือก track 1 tracker path 1 tracker 1 tracker 1 path position นะครับกดคลิกปุ๊บนะครับมันก็จะได้ค่าการขยับตรงนี้เข้ามานะครับถ้าอยากจะรู้ว่าได้ผลจริงไหมนะครับก็อันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูนะครับที่มัน track เรียบร้อยแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับผมก็จะลองใช้merge ก็ได้นะครับผมก็จะลองใช้ merge ทำให้ดูง่ายๆนะครับก็อันนี้เป็น foreground นะครับ foreground อันนี้เป็น background นะครับแล้วก็อันนี้ต่อจากตัวนี้นะครับก็คือให้มัน pass through แล้วก็อันนี้นะครับโทษทีอันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมจะให้ต่อเป็นกด alternate นะครับแล้วปล่อย background ก็คือ media in เนี่ยที่เป็น footage เนี่ยเป็น foreground นะครับและ background เนี่ยเป็น background ด้านหลัง
โอเคอันนี้ผิดนิดนึงอันนี้ต้องมาเป็น input นะครับแล้วตัวนี้ถึงจะไป mask ที่ตัวนี้ปึ๊บโอเคผมอาจจะขยับตัว pivot นิดนึงให้มันคือตอนนี้จะเห็นว่ามันทำงานถูกต้องแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้ในเฟรมที่1 นะครับผมจะ delete ตรงนี้ไปก่อนโอเคตอนนี้เราจะเห็นว่าในเฟรมที่1เนี่ยมันโอเคแล้วนะครับแต่การขยับมันไม่ทำงานดังนั้นผมจะใช้transform นะครับเหมือนที่ทำให้ดูเมื่อกี้ก็ shift space นะครับ transform add เข้าไปแต่ว่าตอนนี้ถ้ากด add เข้าไปเฉยเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้นะครับก็เหมือนเดิมก็คือเราจะต้องใช้ตัวนี้นะครับก็คือสร้าง transform มานะครับที่ space transform ปุ๊บแล้วตัวนี้นะครับเราจะเอามาต่อกด alternate ให้มันเป็น input นะครับและเอาตัวนี้นะครับบอกว่าเราให้มันต่ออย่างนี้ปุ๊บนะเราก็จะได้แบบนี้มานะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลิงก์ค่ากันผมก็จะคลิกขวาตรงนี้นะครับเลือกที่ connect to tracker 1 tracker path นะครับแล้วเลือกเป็น position จะเห็นว่าอันนี้มันขยับนะครับแต่ว่ามันขยับนะครับแต่ว่าตำแหน่งมันไม่ถูกต้องดังนั้นเราอาจจะต้องขยับตัวนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเราขยับตัวนี้ไม่ได้เพราะว่า center x ของมันเนี่ยมันจะถูกคีย์เฟรมตามตัว tracker 1ตัวนี้คือมันเอา center x เนี่ยก็คือตำแหน่งเนี่ยมันถูกอ้างอิงค่าตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นถ้าเราลองกด transform ตัวนี้ดูเนี่ยมันจะเห็นว่ามันคีย์เฟรมทุกเฟรมเลยเพราะว่าค่าคีย์เฟรมที่ได้ตัวนี้มัน copy มาจากตัว tracker 1นะครับเนี่ย tracker 1พอเรา track ปุ๊บมันจะเป็นเหมือนการคีย์เฟรมทุกเฟรมอันนี้ก็จะทำงานแบบเดียวกันนะครับเพราะมัน connect to กันอยู่เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันตรงนี้มัน connect to กันอยู่เราสามารถ remove ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมจะทำก็คือว่าผมจะใส่ transform ลงไปอีกตัวนึงครับเพื่อขยับตำแหน่งให้มันถูกต้องก็ชิปสเปซนะครับใส่ฐานฟอร์มลงไปปุ๊บทีนี้ในฐานฟอร์มตัวนี้นะครับผมก็จะ ขยับพิวอตมานิดนึงนะครับให้มันไปตรงใกล้ๆกับตัวนี้นะครับลักษณะแบบนี้แล้วผมก็พอขยับตรงนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะทำการ move นะครับครับ move ตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะดูให้ตำแหน่งของมันเนี่ยให้ตำแหน่งของมันเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคพอมันได้แบบนี้มันเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าผมลองขยับดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะขยับตามเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนกับที่ผมทำกับพนักแฮกเกอร์เมื่อกี้นะครับในพนักแฮกเกอร์เนี่ยก็จะใช้วิธีเดียวกันวิธีการเดียวกันนะครับก็คือถ้าเราดูนะครับก็จะใช้วิธีการเดียวกันเลยนะครับแบบนี้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมแล้วชอบใช้พนันแฮกเกอร์มากกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะดูต่อยุ่งยากมากกว่านะครับก็คือต่อหลังจากทำโลโตเชฟมาได้มาต่อเข้าแมทคอนโทรลแมทคอนโทรลไปต่อเป็นอินพุตในส่วนของพนันทันฟอร์มแล้วก็ในส่วนของพนันทันฟอร์มมาเข้ากับแมทคอนโทรลซ้ำอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมชอบที่จะใช้ตัว Match Control กับตัว Partner Tagger มากกว่าเพราะถ้าใช้ตัว Tagger 1ธรรมดาเนี่ยนะครับมันสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ฉลาดขนาดนั้นนะครับตัว Tagger ธรรมดากับตัว Partner Tagger เนี่ย Partner Tagger เนี่ยมันแท็กอะไรที่เป็นอะไรแบบมีพื้นที่เนี่ยได้ง่ายกว่านะครับดังนั้นผมก็ค่อนข้างที่จะชอบใช้ Partner Tagger มากกว่านะครับมันก็จะเป็นออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับก็อันนี้ผมย้อนทวนนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่คือตัวที่ผมทำไว้นะครับจากนั้นเนี่ยผมก็เอาตัวนี้นะครับตัวโลโตเชฟเนี่ยมาเข้าที่แมทคอนโทรลของผมนะครับซึ่งแมทคอนโทรลของผมตัวนี้นะครับมันจะเข้ามาในลักษณะที่เป็น garbage match นะครับเนี่ยถ้าเราผมเอามาไปโฮเวอร์จะเป็น garbage match นะครับก็คือลากแล้วกด alternate ค้างไว้แล้วปล่อยแล้วก็เลือกเป็น garbage matchนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เป็นหางแบ็กกราวด์เนี่ยก็จะมาต่อตัวเมียดีอินนะครับก็คือตัวฟุตเทจของเราจากนั้นในแมทคอนโทรลเสร็จเนี่ยผมก็จะไปต่อเข้ากับพาร์ทเนอร์ทรานสฟอร์มซึ่งการต่อเนี่ยก็จะคล้ายๆกันกับ
ตัวที่ต่อลงมาในลักษณะแบบนี้ก็คือต่อในลักษณะที่เป็น input นะครับอย่างนี้มันต่อลงมาเป็นจาก roto shape เป็น garbage mat นะครับแล้วจาก mat control ตัวนี้นะครับผมต่อตรงนี้ให้มาเป็นในลักษณะที่เป็น input นะครับไม่ใช่ mask นะครับแล้วก็เอาตัวนี้นะครับคือถ้ามันมีตัวคุณอยากจะ merge maskกี่ตัวเนี่ยคุณก็สามารถใช้เมิร์ดช่วยได้นะครับแต่คือถ้าไม่เมิร์ดก็ได้นะครับถ้าไม่เมิร์ดเนี่ยมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับปึ๊บเป็น garbage mesh นะครับผมก็จะเอาตัวพานาทันฟอร์มผมเนี่ยนะครับไปต่อเข้ากับตัวนี้นะครับต่อในลักษณะที่เป็น garbage mesh นะครับเนี่ยนะครับก็คือลากลงมาคือเราจะมีแมทคอนโทรล2ตัวตัวนึงคือเพื่อให้พานาทรานสฟอร์มมันทำงานได้ปกตินะครับอีกตัวนึงเนี่ยเพื่อที่จะ ให้มันเจาะทะลุได้นะครับในลักษณะแบบนี้ครับมันก็จะได้แบบนี้มานะครับก็จะเห็นว่าเราก็สามารถที่จะใส่ตัวนี้ลงไปได้นะครับในแบ็กกราวด์ตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์ได้นะครับตอนนี้มันเป็น solid color นะครับเราจะใช้เป็น gradient ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นไม่รู้ผมเป็น four corner เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับในแบ็กกราวด์เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยส่วนมากเนี่ยผมจะชอบใช้เป็น ชอบใช้เป็น solid color นะครับเพื่อเช็คก่อนนะสีอาจจะเป็นสีแบบอะไรที่มันดูง่ายๆนะครับเพื่อดูว่าขอบเนี่ยมันหลุดไหมมันโอเคไหมนะครับอย่างอันเนี้ยก็จะเห็นว่าขอบมันก็ใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้ตัวกระบวนการแมสนะครับเพื่อทำโรโตสโคปปิ้งนะครับในฟิวชั่นจริงๆแล้วมันอาจจะดูยุ่งยากมากมายนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าคุณใช้แบบถ้าเราจะทำโรโตแบบง่ายๆก็คือก็ทำได้เลยครับก็คือเอาโรโตตัวนึงเนี่ยมาต่อแล้วก็อย่างโรโตตัวเนี้ยนะครับสมมติว่าผมเอาตัวนี้มาอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วผมสามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับสามารถที่จะเอาตัวนี้นะครับต่อแล้วก็ให้มันเป็นแมสกิ้งได้เลยก็คือเอาตัวนี้นะครับไปแมสกับตัวเฮดนี้ได้เลยนะครับมันก็จะโชว์ง่ายๆแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่าปัญหาคือถ้าเราใช้วิธีนี้นะครับมันอนิเมตเยอะครับมันจะอนิเมตเยอะมากแล้วก็มันจะทำงานค่อนข้างยากในระดับหนึ่งนะครับดังนั้นผมก็เลยมักจะไม่ค่อยใช้การโลโตแบบไม่ใช้เครื่องทุนแรงก็คือไม่ใช้พวกแท็กเกอร์ช่วยเนี่ยผมไม่ค่อยทำเพราะว่ามันลำบากมากนะครับแต่ถ้าเราใช้อย่างตัวเนี้ยนะครับผมใช้แท็กเกอร์ช่วยก็จะทำได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับคือถ้าเราทำครั้งนึงแล้วเราก็จะรู้เลยว่ามันต้องทำยังไงนะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่อยากจะเอาเทคนิคนะครับในการทำโลโตควบคู่กับการ tracking เนี่ยมาใช้ช่วยคู่กันนะครับเพื่อให้การ tracking เนี่ยมันง่ายขึ้นนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการทำrotoscoping นะครับใน Fusion นะครับ Fusion Tab Resolve นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังทำโลโตอยู่นะครับก็อันนี้น่าจะใช้ช่วยได้นะครับ